ดูร้อนกระหน่ำหนักต้นไม้หักโค่นทับชาวบ้านตายคาที่2ศพที่สุรินทร์อีสานใต้แล้งหนักขอทำฝนหลวงยืดอายุพืชเพิ่มน้ำกินน้ำใช้ช้างป่าหิวจัดบุกพังร้านขายข้าวสารกินข้าวหมด3กระสอบก่อนกลับเข้าป่าที่วังจันทร์ระยองสรุปข้อมูลคนมาเลือกตั้ง 38.26 ล้านคนคิดเป็น 74.69% กกต.แถลงผลการนับคะแนน 100% พลังประชารัฐคะแนนพุ่งนำเป็นที่1 8.4 ล้านเสียงเพื่อไทยที่2 7.9 ล้านสนธิรัตน์ยืนยันไม่เอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแลกเพื่อให้ได้จัดตั้งรัฐบาลสุดารัตน์โบยนับครบ 100% บัตรเลือกตั้งงอกอีก4ล้านใบมาจากไหนกกต.แจงปัญหาจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับบัตรเลือกตั้งชาวบ้านมึนอะไรคือบัตรเขย่งนิติภูณรัตน์โดนแล้วกกต.แจ้งดำเนินคดีแพร่ข่าวแจกใบแดงพลเอกชัดชัยวอนประชาชนอย่าซ้ำเติมกกต.ลดวาทกรรมแยกประชาชนเป็นประชาธิปไตยกับเผด็จการนายกประยุทธ์ประกาศยกเลิกพูดรายการวันศุกร์ห่วงประชาชนเครียดข่าวการเมืองสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางช่วยกันคิดคือหันหน้าเข้าหากันไม่ใช่เผชิญหน้ากันเพราะว่าเป็นประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของ1คน2คนเป็นประเทศของทุกคนต้องเข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ปัญหาเพราะว่าอันตรายมีอยู่เวลาคนเราเกิดความบ้าเลือดปฏิบัติการรุนแรงต่อกันมันลืมตัวลงท้ายก็ไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครจะชนะไม่มีทางชนะอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วก็ที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะประชาชนในกรุงเทพมหานครถ้าสมมติว่ากรุงเทพมหานครเสียหายประเทศก็เสียหายไปทั้งหมดแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองสิ่งปลักหักพังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชผู้อยู่ในใจคนไทยตลอดกาลพระราชทานแก่พลเอกสุจินดาคราประยูรและพลตรีจำลองศรีเมืองณพระตำหนักจิตรดารโหฐาน20พฤษภาคม2535สวัสดีครับได้เวลาสื่อกลางครับอยู่ด้วยกันอย่างนี้มาเป็นปีที่37จากการฟังทางวิทยุในจังหวัดระยองและใกล้เคียงปัจจุบันก็ฟังได้หลายๆช่องทางโดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตทาง Facebook Live แล้วก็ฟังย้อนหลังทางYouTube Channel รุ้ง8สีตอน 7:30 ครับวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์วันที่29เดือนมีนาคม2562วันแรม9ค่ำเดือน4ปีกุลไอ้ขออภัยยังปีจออยู่เดี๋ยวผมจะตามปฏิทินยุคใหม่ก็แล้วคือปฏิทินโบราณต้องถือว่ายังเป็นปีจออยู่นะครับจุลศักราช1380
ปีคริสต์ศักราช2019วันนี้เป็นวันธงชัยเป็นวันอธิบดีเป็นวันดีครับเวลาดีวันนี้ที่ดีมากๆก็คือเวลา 4:15 น.จนถึง 10:00 น.สีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีฟ้าสีน้ำทะเลวันนี้ในอดีตวันที่29มีนาคมย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2445ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดตลาดนางเลิ้งวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2493เป็นวันถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระประมินทรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิขออภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ณพระเมรุท้องสนามหลวงวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2521พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างสองประเทศวันนี้ครับรับวันเกิดท่านผู้ใดครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับ29มีนาคมส่งความปรารถนาดีถึงคุณนะครับขอจงมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลือใครให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับเริ่มต้นก่อนข่าวของทุกวันฟังเรื่องดีๆซึ่งช่วงเวลานี้จะเป็นเวลาของบทกลอนดีๆจากอาจารย์สมนึกคงเจริญครับวันนี้อาจารย์สมนึกคงเจริญครูเก่าเล่ากลอนหยิบยกคำว่าน้ำลดตอผุดมาเป็นกระทู้กลอนน้ำไหลหลากมากล้นพ้นตลิ่งลดเห็นสิ่งซ่อนไว้หายสงสัยต่อใต้น้ำช่ำแช่แปรเปลี่ยนไปพุทธคราใดได้เห็นเป็นเรื่องจริงทำสิ่งใดซ่อนไว้อาจไม่เห็นหรือจะเล่นแร่แปลไว้ในทุกสิ่งยามยิ่งใหญ่ทำได้ไร้ท้วงติ่งมีแต่วิ่งเข้าหาพึ่งบารมีอาจโกหกคนได้ในคราวครั้งอาจยับยั้งผิดได้ในวิถีอำนาจหมดลดหายคล้ายนาทีแม้นชีวีสิ้นไปไม่เหลือดีขอบพระคุณอาจารย์สมนึกคงเจริญครับบทกลอนดีๆเช้าวันนี้น้ำลดต่อผุดน้ำเหมือนกับเป็นเวลาที่คุณมีอำนาจคุณปกปิดอะไรไว้ได้ทุกอย่างแต่พอน้ำมันลดเหมือนกับอำนาจที่ลดลงนะครับบางคนพอหลุดจากตำแหน่งไอ้อะไรที่ทำเรื่องเลวร้ายไว้ก็กลับโผล่ขึ้นมานั่นนะครับน้ำลดต่อผุดขอบคุณทุกฟังที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็ผมก็ขอบคุณทั้งต้นรายการท้ายรายการใครมีอะไรที่จะให้รับใช้ให้บริการก็ด้วยความยินดีนะครับส่งไว้ใน Facebook Live ก็ได้สักครู่นี้ดีใจนะครับเนี่ยเห็นท่านพี่เสนีจันทกูลมาเข้ามาทักทายกับหลายๆคนท่านสุธีบรรเทาทุกใครต่อใครเยอะแยะหมดนะครับมีอะไรที่จะฝากประกาศใส่ไว้ในนั้นหรือที่ในLINE ID LINE ผมนะครับ0800947272ไปเริ่มกันที่เหมือนกับทุกวันครับเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา24ชั่วโมงจากนี้ไปครับอากาศจะร้อนมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงที่ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและตั้งแต่วันที่1ถึง3เมษายนนะครับเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นมีลูกเห็บตกแล้วก็มีลมกระโชกแรง
จากยอมความกดอากาศต่ำมันมาครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองร้อยละ10อุณหภูมิต่ำสุด20สูงสุด38องศาส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้อากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด38ภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10อุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด37ขออภัยสูงสุดถึง40นะครับภาคตะวันออกวันนี้ร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด38ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนะครับวันนี้อากาศก็จะร้อนบ้างแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ฝั่งตะวันตกร้อยละ20นะครับอุณหภูมิอยู่ระหว่าง24ถึง37กรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27สูงสุด38อาจารย์สมนึกฟังอยู่หรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับอาจจะฟังอยู่พอดีมีท่านเสนีจันทกูลฝากมาบอกช่วยอธิบายไม่เห็นกระลอกโก่งหน้าไม้อีกครั้งช่วยอธิบายให้ดีก็แล้วกันนะครับเป็นกลอนวันพรุ่งนี้แล้วกันขอบพระคุณครับไปที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องพายุฤดูร้อนเมื่อวานนี้เกิดเหตุสลดใจครับพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์หลายพื้นที่หลายอำเภอบ้านเรือนเกิดความเสียหายและที่สำคัญที่สุดก็คือมันมีต้นไม้ล้มทับประชาชนเสียชีวิตด้วยครับตอน6โมงครึ่ง อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เลยครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดแล้วก็หลายๆคนหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต้องรีบลงไปดูเพราะชาวบ้านเดือดร้อนหนักมากมันมีต้นยางนาขนาดใหญ่ล้มลงมาทับแล้วก็มีคนตาย2คนทับกระท่อม2คนนั้นชื่ออดุลสมศรีอายุ53ปีอีกคนชื่อทำนองภูครองหินอายุ66ปีทั้ง2ถูกกิ่งต้นยางนาขนาดใหญ่ทับจนหลังหักทั้งคู่ชาวบ้านบอกว่าก่อนจะเกิดเรื่องอย่างนี้ก็มีลมพายุพัดเข้ามามีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสองคนนั่งอยู่บริเวณหน้ากระท่อมหน้าบ้านนะครับหลบฝนสักพักได้ยินเสียงกิ่งไม้หักโค่นแล้วพบว่าคือมันไม่ได้ลงมาทั้งต้นนะแต่กิ่งของมันเนี่ยมันโค่นลงมาทับกระท่อมสองคนตายตรงนั้นเลยเนี่ยครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยายามเตือนตลอดว่าให้ระวังการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใต้ป้ายโฆษณาที่มันไม่แข็งแรงผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คุณไกรสอนกองลาดสั่งการแล้วครับให้การช่วยเหลือทั้งเรื่องของศพให้การช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจากบ้านช่องพังฤดูนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ผมเป็นห่วงพี่น้องชาวภาคตะวันออกบ้านผมนะครับคือเวลาเกิดพายุฤดูร้อนมาเนี่ยทุเรียนที่กำลังจะได้ผลเนี่ยมันจะไปด้วยปีก่อนเนี่ยผมจำได้โอ้โหต้นไม้ล้มระเนระนาดแล้วทุเรียนกว่าจะได้ผลนี่มันหลายปีแล้วตอนนี้กำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ด้วยน้ำตาตกนะครับอีสานใต้แล้งหนักแล้วครับตอนนี้น้ำกินน้ำใช้นั้นขาดแคลนไร่อ้อยนี่ขาดน้ำกว่า2เดือนแย่เลยครับก็ชาวบ้านร้องขอฝนหลวงแล้วก็ขอช่วยเธอที่ช่วยเพื่อที่จะบรรเทาให้พืชมันอยู่ได้หน่วยบินฝนหลวงบุรีรัมย์ทำฝนตกก็ค่อนข้างจะได้ผลนะครับเป็นการยืดอายุเพื่อให้พืชมันอยู่ได้แล้วก็เพิ่มน้ำกินน้ำใช้ให้กับพี่น้องประชาชนผมได้เคยคุยไปกับท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับบอกว่าก็ไม่ได้คิดเองนะเขาบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้อีกถึง3ปีด้วยกันเป็นวงรอบของมันของอิทธิพลของลานินญาที่จะทำให้มันแล้งติดต่อกันแล้วนี่เพิ่งเริ่มต้นไหนยังจะเมษาอีกแล้วจะอยู่กันยังไงยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับช้างป่าหิวแล้วไม่หิวธรรมดานะเมื่อวานนี้เ
เหตุเกิดอย่างนี้คุณธนชัยผิวงามซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของศูนย์ข่าวทีนิวส์ภาคตะวันออกส่งข่าวให้ผมแทบทุกวันก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีช้างป่าที่หิวจัดครับมันไม่รู้จะกินอะไรอ่ะป่ามันเริ่มแล้งแล้วมันบุกพังประตูเหล็กของร้านขายข้าวสารเข้าไปยืนกลางบ้านเลยครับหลังจากนั้นก็ฉีกกระสอบข้าวสารแล้วเลือกกินข้าวหอมมะลิด้วยนะซัดไป3กระสอบก่อนจะเดินจากร้านนี้กลับเข้าป่าเหตุเกิดประมาณเที่ยงคืนพื้นที่ก็คือหมู่บ้านเขาสิงโตหมู่บ้านเขาสิงโตนี่อยู่หมู่ที่3ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองบ้านผมนี่แหละครับที่เนี่ยเขาเปิดเป็นร้านขายข้าวสารอาหารแห้งซึ่งนางเอียนเขียนแก้วเจ้าของบ้านบอกว่าตอนกลางดึกขณะที่นอนอยู่ในห้องกับครอบครัว5คนเนี่ยได้ยินเสียงกระแทกประตูเหล็กก็แอบดูพบช้างป่าตัวเบ้อเลยครับเข้ามายืนอยู่กลางบ้านแล้วตอนนั้นแล้วมันก็ใช้งวงดึงกระสอบข้าวสารข้าวหอมมะลิทึ่งวางเรียงกันอยู่ลงมาวางซ้อนๆกันอยู่เนี่ยดึงลงมา3กระสอบใช้งวงฟาดกระสอบข้าวสารแตกแล้วก็ใช้งวงนะครับดูดข้าวสารพ่นใส่ปากเคี้ยวกินระทึกมากครับในขณะที่ช้างป่ายืนอยู่กลางบ้านเจ๊เอียงก็บอกว่าตกใจกลัวว่าช้างป่าจะเข้าไปทำร้ายเดี๋ยวมันบุกเข้ามาในห้องนอนก็เลยหลบหนีออกจากบ้านไปหลบซ่อนตัวอยู่หลังบ้านแอบดูมันแล้วก็โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านพอผู้ใหญ่บ้านมาถึงกับชาวบ้านก็เลยใช้ไฟฉายส่องเข้ามาในบ้านช้างป่าก็ตกใจวิ่งออกจากบ้านหนีกลับเข้าป่าไปพอตอนเช้าออกไปดูกันสำรวจกันแล้วก็พบว่าช้างป่าได้กินข้าวสารเนี่ยหมดไป3กระสอบครับแล้วต้นมะพร้าวซึ่งอยู่หลังบ้านมันก็หักโค่นต้นแล้วก็หักกินยอดมะพร้าวไปต้นหนึ่งจะเอียงบอกเสียหายเลยตั้งแต่อยู่มาไม่เคยมีถึงขนาดช้างบุกประตูบ้านพังบ้านเข้าไปถึงในตัวบ้านแต่คราวนี้ยอมรับว่ากลัวจริงๆเพราะมันพังประตูบ้านเข้าไปแล้วกินข้าวสารไปถึง3กระสอบแล้วประตูเหล็กม้วนที่ช้างป่าพังเข้าไปอีกก็ต้องเปลี่ยนใหม่เจ๊เก๋กบอกต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใครรับผิดชอบได้ก็ช่วยหน่อยเถอะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากช้างป่าด้วยผมเห็นสภาพของประตูแล้วพังเลยครับแล้วก็คงใช้การไม่ได้แล้วแล้วก็ต้นมะพร้าวเนี่ยครับกำลังงอกงามก็มันก็กินเลยหลังจากนี้จะพบเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปอีกถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าบนป่ามันก็เริ่มที่จะแล้งแหล่งน้ำก็ไม่มีอาหารก็จะหมดเดี๋ยวมันก็ลงมากันแถวเขาชะเมาแถววังจันทร์รวมไปถึงรอยต่อไปถึงนู่นนะครับเขาอ่างลือในช้างป่ายังมีปัญหาอยู่พูดถึงช้างมันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งครับเป็นภาพที่ดูแล้วน่าสงสารจริงมันเป็นภาพของช้าง6ตัวช้างป่าต้องเรียกเป็นตัวนะ6ตัวนี้ยืนเรียงกันอยู่ในบ่อโคลนตัวเล็กๆคือมันยืนเรียงตามลำดับความเล็กเลยจากเล็กไล่ไปหาใหญ่6ตัวยืนเรียงกันเป็นแถวเป็นภาพที่เปิดเผยโดยอุทยานแห่งชาติทับลานเขาบอกว่าเมื่อวันที่26นะเจ้าหน้าที่เขาออกลาดตระเวนแล้วก็เจอช้าง6ตัวเนี่ยติดอยู่ในบ่อโคลนซึ่งมันเป็นโป่งดินเก่าช้างจะกินดินโป่งนะครับมันจะมีเกลือแร่มีอะไรอยู่นั้นมีร่องรอยของฝูงช้างวนเวียนอยู่โดยรอบไอ้หลุมเนี้ยหลุมโคลนเนี้ยแต่มันคงไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วก็เฝ้าดูอยู่นานจนเชื่อได้ว่าลูกช้าง6ตัวไม่สามารถขึ้นจากบ่อโคลนเองได้เขาก็เลยเข้าไปช่วยกันแต่มันก็หมดความสามารถมันไม่ช่วยไงลูกช้างไม่ใช่ลูกหมาจะได้อุ้มขึ้นมาได้ง่ายๆใกล้คำใกล้มือก็เลยจัดกำลังเฝ้าดูอีกส่วนหนึ่งก็เดินทางกลับออกมาขอกำลังเจ้าหน้าที่ก็กลับเข้าไปช่วยเหลือซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นายประวิตรแสงสกุลหัวหน้าเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่4นำกำลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มลูกช้างโดยใช้วิธีขุดปากบ่อให้มันเป็นทางลาดลงมือด้วยคนแรงคนเนี่ยครับขุดให้มันเป็นลาดแล้วก็พยายามดันผลักดันช้างขึ้นมาจากบ่อจนได้ทั้งหมด6ตัวโอ้เป็นภาพน่าประทับใจมากครับเห็นแล้วผมก็คือจะบอกน่ารักก็น่ารักนะครับยืน6ตัวเรียงกันเป็นแถวอยู่ในหล่มโคลนคือมันลงไปแล้วขึ้นไม่รอดอ่ะโคลนก็ดูดมันแล้วก็ดีนะที่ไม่จมมันก็ยืนอยู่
ไอ้ตัวเล็กสุดในท่วมเนี่ยครับท่วมถึงใบหูอะเอาพูดถึงสัตว์ต้องต่อเรื่องนี้หน่อยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หน่วยพญาเสือเจ้าหน้าที่หน่วยของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในเจ้าหน้าที่ฐานป้องกันรักษาป่าเขาเรียกหนองปลาซิวแล้วก็ทหารพรานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของสนามชัยเขตเขาร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดกรณีการล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในที่ฉะเชิงเทราคือเขาได้ข่าวมาว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งเข้าไปล่าสัตว์ป่าบ่อยๆแล้วนำมาชำแหละแบ่งขายเขาก็ไปตรวจก็เจอครับพบนายแสวงกับนางนงนุชกำลังประกอบอาหารที่ทำจากเนื้อที่มีลักษณะคล้ายกับบัวแดงบัวแดงนี่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับเดี๋ยวนี้ที่เขาชะมาว่านผมนี่ก็ยังพอมีอยู่บ้างเจ้าหน้าที่อายัดแล้วก็ไปตรวจพิสูจน์แล้วก็ขยายผลติดตามเข้าไปตรวจสอบอีกบ้านหนึ่งก็พบนายสุพจน์ซึ่งกำลังเสพยาไอซ์อยู่เพลินเลยสุพจน์อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบชิ้นเนื้อเครื่องในของสัตว์ป่าคุ้มครองก็คือบัวแดงซากสัตว์ป่าคุ้มครองก็คือชมดเช็ดแล้วก็ไก่ฟ้าพญาลอลักษณะก็คือถูกยิงด้วยกระสุนประเมินราคาแล้วเนี่ยนะครับชมดเช็ดนี่คือถ้าเป็นบัวแดงนี่โอ้โหอย่าประเมินค่าดีกว่านะครับมันประเมินค่าไม่ได้หรอกสัตว์ป่าเหล่านี้แล้วก็นอกจากนี้ก็พบยาไอซ์อุปกรณ์การเสพและถุงกระสอบที่ใช้ในการบรรจุซากสัตว์ป่าซึ่งมีทั้งกลิ่นคาวแล้วก็คราบเลือดติดอยู่เจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดมาแล้วก็มีการตรวจพบลูกซองไทยประดิษฐ์2กระบอกเครื่องกระสุนลูกปลายอีก1,000กว่าเม็ดแล้วก็อุปกรณ์ล่าสัตว์เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีการล่าสัตว์ป่าอยู่อย่างนี้อย่าว่าแต่คนชาวบ้านชาวช่องเลยครับบางคนเป็นเจ้าสัวใหญ่โตก็ยังไปพาพวกเขาไปล่าสัตว์ป่าอีกมันหมดสมัยแล้วครับเรื่องของการล่ามันไม่ได้อร่อยอร่อยเลยไปจากเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้ออะไรที่เรากินกันแหละครับมันเป็นเพียงความสนุกเท่านั้นเองก็น่าจะต้องเลิกได้แล้วมีข่าวอยู่เรื่องหนึ่งที่ผ่านมา3วันแล้วก็คือกรณีที่ผมเล่าให้ฟังไปคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็พอเจอด่านก็วกกลับที่จะไม่ให้เจอด่านแล้วก็โดนตำรวจอาสาใช้ไม้ตีซึ่งตำรวจอาสาก็บอกว่ากลับบ้านแล้วก็น้ำตาตกเหมือนกันอยากจะไปเยี่ยมแต่กลัวจะมีเรื่องกันก็ไม่ได้ไปเยี่ยมสุดท้ายเมื่อวานนี้ไปแล้วครับไปให้ปากคำกับตำรวจแล้วเรื่องนี้คือตอนที่ตีเนี่ยนะครับมันไม่โดนหัวคนขี่มอเตอร์ไซค์แต่มันไปโดนหัวเด็กอายุ2ขวบซึ่งต้องเย็บถึง3เข็มเหตุเกิดเมื่อวันที่27มีนาแล้วพ่อกับแม่ของเด็กยืนยันบอกเอาเรื่องให้ถึงที่สุดตอนนี้น้องมีอาการสมองบวมมีเลือดออกในสมองต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดตำรวจตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วคนที่กระทำก็คือนายจักรภพบุญรอดหรือชื่อเล่นว่าทอนเป็นอาสาสมัครที่เป็นคนทำเรื่องนี้ขึ้นมาล่าสุดก็คือเมื่อช่วงเย็นวานตำรวจได้นำตัวนายจักรภพบุญรอดหรือทอนไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนก่อนที่จะให้ประกันตัวออกไปซึ่งเบื้องต้นพนักงานก็แจ้งข้อกล่าวหาก็คือทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจส่วนข้อหาอื่นก็ต้องรอใบวินิจฉัยของหมอจากโรงพยาบาลบางละมุงนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โด่งดังมากจนกลายเป็นข่าวทำให้นายจักรภพซึ่งใช้ชื่อใน Facebook ว่าชอนครับชอนชอกระเชิญเนี่ยนะชอนปิด Facebook หนีเลยครับเพราะว่าโดนด่าโดนอะไรเยอะทีเดียวก็ฟังกันหลายๆด้านนะครับผมพยายามที่จะบอกเวลาผมเมื่อก่อนก็ไปเป็นครูฝึกนะครับไปจะเป็นฝึกอปพร.ทศปช.เรื่อยก็ตามก็จะบอกว่าเราเป็นเพียงพลเมืองดีนะเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปทำอะไรแบบที่มันแบบนั้นอย่าลุกแก่อำนาจอย่าลุกแก่อย่าคิดว่าเราเป็นอันนี้แล้วเราทำได้มันไม่ได้หรอกนะครับจริงๆเราก็เป็นเพียงพลเมืองดีคนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะนั้นอย่าไปทำเข้านะครับถึงจะเป็นเจ้าหน้าที่จริงก็ไม่ควรจะต้องทำอย่างนั้นเอาไม้ไปตีเขาเนี่ยนะครับโหแล้วเด็ก
หัวร้างข้างแตกนี่เป็นเรื่องเลยหกโมงกับ25 นาทีขอเล่าข่าวนี้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องเกษตรกรกว่า500 คนซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและนครสวรรค์ประมาณ500 คนรวมตัวกันเดินทางโดยรถยนต์จากกำแพงเพชรจากนครสวรรค์เพื่อเคลื่อนมวลชนไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้เขาปักหลักค้างคืนอยู่ที่บริเวณวัดช้างตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองตั้งแต่เย็นวันที่27แล้วเขาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรเนื่องจากคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพนักงานของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยคือชาวบ้านบอกว่าไม่สนองต่อนโยบายของรัฐบาลในเรื่องต่างๆทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับความเสียหายตามมติคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ธ.ก.ส.เนี่ยปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเกษตรกร 36,605 รายแล้วมอบหมายให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทำการฟื้นฟูอาชีพเกษตรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้แต่จนถึงเวลานี้เนี่ยเขาบอก5 เดือนกว่าแล้วยังไม่มีการดำเนินการตามมติครม.ล่าสุดครับก็คือเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆรองปลัดกระทรวงเกษตรก็คือนางสาวดุจเดือนสสะนาวินนักที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ไปที่วัดตั้งโต๊ะเจรจากันแต่หาข้อยุติไม่ได้นะครับซึ่งคุณโกวิทเทพไพฑูรย์ที่ปรึกษากลุ่มกองทุนฟื้นฟูยืนยันบอกจะปักหลักขอความชัดเจนอยู่ที่วัดช้างอีก7 วันแล้วถ้าไม่ได้รับการชี้แจงที่น่าพอใจก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อพบนายกรัฐมนตรีแล้วเขาบอกว่าพวกเขาจะทูลกล่าวถวายฎีกาต่อไปด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็จะต้องลงไปดูเดี๋ยวกลับมาก่อนจะคุยข่าวเรื่องเลือกตั้งนะครับเอาเรื่องนี้หน่อยมันมีทุกวันเรื่องข่าวต้มตุ๋นหลอกลวงผมก็พยายามนำมาเสนอเพื่อเตือนท่านผู้ฟังนะครับอย่าให้ได้เชื่ออะไรกันมากๆอย่าเชื่ออะไรกันง่ายๆเที่ยงเมื่อวานนี้เจ้าข่าวครับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานซึ่งเป็นผู้บัญชาการสตม.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวแถลงข่าวจับกุมนายพาชูรำกูรังหรือกิมผู้ต้องหาคนนี้เป็นคนเนปาลตามหมายจับของตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลซึ่งก่อเหตุหลอกลวงเหยื่อว่าจะพาไปทำงานต่างประเทศพาไปแคนาดาออสเตรเลียมีผู้เสียหายถึง16คนมูลค่าความเสียหายก็หลายล้านครับประมาณ5ล้านบาทตำรวจชุดสปอสก็รับแจ้งจากกลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นคนชาวเนปาล16รายบอกว่าถูกนายกิมเนี่ยหลอกลวงว่าสามารถที่จะพาไปทำงานที่แคนาดาออสเตรเลียก็หลงเชื่อครับโอนเงินไปให้ในกิมกว่า5ล้านบาทซึ่งทางการประเทศในปานได้ออกหมายแดงเขาเรียก Interpol Red Notice เนี่ยครับก็รู้ว่าในกิมเนี่ยหลบหนีมาอยู่ในประเทศไทยเสร็จแล้วในกิมเนี่ยยังแอบอ้างกับเหยื่อว่าสามารถพาไปทำงานที่เนี่ยที่นู่นที่นี่ยังทำอยู่นะคือทำมาจากในปานแล้วมาอยู่นี่ก็ยังทำมีคนหลงเชื่อโอนเงินให้กว่า5ล้านบาททางการของเนปาลก็ติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องหาพบความผิดก็ติดต่อกับตำรวจสากลออกหมายแดงติดตามจับกุมตัวแล้วทราบว่านายกิมเนี่ยหลบมาอยู่ที่จังหวัดนครพนมจับได้นะครับกิมนี่โดนข้อหาอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่ากฎหมายกำหนดที่เขาเรียกโอเวอร์สเตย์เนี่ยครับอยู่เกินกว่า4ปีแล้วก็ดำเนินคดีไปท่านฟังครับไอ้ที่ข่าวเนี่ยเขาต้มคนชาติเดียวเขายังไม่เท่าไหร่นะครับมีคนไทยเยอะมากครับที่เดี๋ยวถูกหลอกไปบอกจะไปทำงานที่นู่นจะไปทำงานที่นี่ให้เชื่อไว้เถอะการไปทำงานที่ต่างประเทศมันไม่ได้ง่ายๆยิ่งแบบที่บอกไปก่อนนะแล้วไปหลบไปหนีเนี่ยอย่างไปเกาหลีเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วนะครับให้ระวังด้วยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยครับญี่ปุ่นเขาก็บอกจะมีคนอยู่กลุ่มนึงเวลาไปกับทัวร์แล้วก็ได้เวลาปั๊บก็แวบออกจากกลุ่มแล้วก็หลบซ่อนอยู่ในประเทศของเขาทำงาน
เขาจะบอกด้วยผมไม่อยากพูดแล้วว่าจังหวัดไหนคือมันจะชวนกันมันก็เหมือนกับว่าพอคนนี้ไปแล้วได้เงินได้ทองก็ติดต่อพวกแล้วก็บอกถ้าเป็นคนจากจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานแล้วกันผมไม่เอ่ยชื่อแล้วเขาบอกจะถูกเพ่งเล็งจากทางการญี่ปุ่นเป็นพิเศษเลยนะครับอันนี้ไกด์เล่าให้ฟัง6:31เดี๋ยวกลับมาครับเกี่ยวกับเรื่องของข่าวการเลือกตั้งท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นห่วงนะครับท่านบอกว่าคือคนเนี่ยเสพข่าวเรื่องการเลือกตั้งกันเรื่องการเมืองมากจนเกิดภาวะเครียดก็อยากให้เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างอย่าไปนำไปสู่ความขัดแย้งแล้วเดี๋ยวผมจะพูดอีกสักครั้งนึงเถอะผมรับไม่ค่อยได้จริงๆที่มันมีคนมาแบ่งแยกคนไทยออกเป็นพวกข้างโน้นข้างนี้เนี่ยนะครับแล้วคนที่แบ่งแยกนั้นไม่ใช่ใครแล้วครับนักการเมืองแบ่งแยกเพื่อหวังผลในคะแนนเสียงโดยลืมนึกถึงว่าเราคือคนไทยทั้งนั้นแยกข้างว่าเป็นข้างนั้นเฮ้ยถ้าใครเลือกข้างนี้เป็นข้างประชาธิปไตยใครเลือกข้างโน้นเป็นไอ้พวกเผด็จการเนี่ยมันประชาชนจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวกลับมาพูดให้ฟังครับสักครู่เดียวเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดเยื้องห้างแมคโครระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง038-873-817-9ฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ Chill. กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล Happy กับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเล Relax กับห้องพักหลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณ Entertain งานเลี้ยงสังสรรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร038-616-357ถ้าคุณชอบข่าวเราคือสื่อกลางกลับมาคุยข่าวกันต่อครับจนถึง7:00 นมีคนทวงถามว่าทำไมไม่กลับมาจัดรายการคุยกับคนคุ้นเคยอีกก็มันยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับคือมันเป็นเหมือนผูกผมติดอยู่กับเวลาตอนนั้นนะ8:00-9:00ไปไหนก็ไปไม่ได้แต่นี่พอเป็นอิสระซะแล้วก็เลยยังไม่อยากกลับไปจัดนะครับไม่เป็นไรไว้ว่างๆอีกหน่อยก็ได้เมื่อวานเนี้ยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งส.ส.หลังจากตรวจสอบการนับครบแล้ว 100% บอกว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน51 ล้านเอาตัวเลขกลมๆแล้วกันมาใช้สิทธิ์คิดเป็น 74.69% แล้วผู้ไม่มาใช้สิทธิ์นะครับ 25.31% เป็นคนถึง12,900,000กว่าที่ไม่มาใช้สิทธิ์บัตรเลือกตั้งรวมทั้งสิ้นโอ้ผมอ่านเป็นตัวเลขมันก็จะเยอะไปนะ38 ล้านแล้วกันตัวเลขกลมๆนะคิดเป็นบัตรดี 92.85% จำนวน35 ล้านบัตรนะครับส่วนบัตรเสียคิดเป็น 5.57% จำนวน2 ล้านกว่าใบบัตรไม่สงจะเลือกผู้ใดเป็นคิดเป็น1.58%จำนวน600,000 บัตรนี่ก็เป็นข้อมูลจากกกต.ผมเล่าให้ฟังเป็นตัวเลขกลมๆก็แล้วกันพูดแล้วเนี่ยผมยังนึกถึงเมื่อวานที่ผมไปงานชาปนกิจศพที่วัดบ้านแหลงคนก็ยังถามเรื่องเดิมผมก็อธิบายทุกวันก็ไม่ได้เบื่อที่จะอธิบายครับอธิบายได้หมดทีนี้มันมีอยู่คำหนึ่งที่ชาวบ้านบอกกันก็คือกกต.เนี่ยครับไม่ค่อยจะได้บอกกับชาวบ้านอย่างเช่นพรรคที่ถูกยุบพรรคไปนะมันก็จะมีในบัตรเลือกตั้งก็จะมีอยู่แล้วก็มีคนกาตรงนั้นเป็นบัตรเสียเยอะหรือแม้กระทั่งในกรณีของผมซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศไม่รับรองการสมัครก็ยังมีคนถามผมอยู่เรื่อยทำไมถึงโดนตัดสิทธิ์บอกไม่ได้ตัดสิทธิ์ผมก็จะมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องที่เล่าคือเดี๋ยวจะกลายเป็นพูดเรื่องส่วนตัวเยอะไป
นะครับก็อธิบายให้พี่น้องชาวบ้านชาวช่องฟังไปแล้วว่ามันเกิดจากอะไรอันเดี๋ยวว่างๆนั่งเล่ายาวๆสักทีก็ได้ก็คือแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งโดยไปกาอย่างเช่นกรณีของเอาเขตที่1เมืองระยองเนี่ยอําเภอเมืองระยองนะครับบัตรเสียถึง 12,000 ใบเพราะจากตรงเนี้ยเอาที่ผมเห็นตัวเลขที่ส่งกันมาอย่างเช่นหน่วยที่เค้าเรียกหน่วยอะไรหน่วยที่หมู่บ้านหมู่ที่4ตําบลบ้านแรงกาเข้าไปเบอร์11ถึง87ใบเมื่อวานนี้ผมเจอคนเขาบอกบางคนบอกไม่รู้เพราะเขาไม่ได้บอกเนี่ยบางคนแบบคว้าบัตรได้ก็เดินเข้าคูหากาเลยใส่เลยแต่มีบางคนบอกงี้ด้วยนะเมื่อคืนบอกรู้แต่จะกาเอาแบบนี้ก็มีด้วยก็ไม่รู้จะไม่อยากเลือกใครจะกาเบอร์นี้เสียไปเลยเนี่ยก็ไอ้นั่นไม่เป็นไรครับก็ไม่ว่ากันแต่ว่าไอ้ที่กาโดยไม่รู้เนี่ยเยอะนะครับเยอะมากคือมีทั้งคนที่ถูกเหมือนอย่างกรณีของผมคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าขาดคุณสมบัติตรงนั้นตรงนี้ซึ่งตอนนี้ผมจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับกับไอ้ที่พรรคที่ถูกยุบไปก็คือไทยรักษาชาติเนี่ยเพราะนั้นบัตรเลือกตั้งเนี่ยปีนี้บัตรเสียลักษณะเยอะมากครับกกต.แถลงผลการนับคะแนนเมื่อวานนี้โดยมันมีผลออกมาว่าคะแนนของพรรคพลังประชารัฐนะครับ 8.4 ล้านเอาตัวเลขกลมๆ 8.4 ล้านเสียงในขณะที่พรรคเพื่อไทยตามมาเป็นลำดับที่2 7.9 ล้านเสียงแล้วเนี่ยครับท่ามกลางความสับสนเนี่ยครับมันมีข้อถามถึงกระแสข่าวที่บอกว่ากกต.จะแจกใบแดงเท่านั้นใบเท่านี้ใบซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาบอกไม่ได้เป็นความจริงหรอกคือนายกฤตเอื้อวงเป็นรองเลขาธิการกกต.ได้แถลงผลอย่างไม่เป็นทางการนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีนักข่าวก็ไปถามไอ้ที่บอกว่ากกต.จะแจกใบแดงมากถึง45ใบคุณกฤตบอกว่ามันเป็นข่าวเท็จการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการคัดค้านต่างๆยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกกต.ซึ่งมันมีขั้นตอนการดำเนินการแล้วยังไม่ได้ตั้งธงว่าจะให้ใบเหลืองใบแดงเท่าไหร่ให้พรรคไหนไม่ได้ตั้งธงไอ้ที่ปรากฏเรื่องใบเหลืองใบแดงมันไม่จริงอ่ะแล้วคนที่ปล่อยข่าวเนี่ยกำลังจะดำเนินการตามกฎหมายเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับเมื่อวานนี้คุณสนธิรัตน์สนธิจิระวงศ์นะครับก็เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนะครับก็แถลงข่าวบอกว่าไอ้การหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลนั้นคืบหน้าแล้วแล้วยืนยันบอกพรรคเคารพทุกเสียงของประชาชนมันมีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่บอกว่าเอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปล่อพรรคโน้นพรรคนี้ให้มาร่วมเพื่อจะได้จัดตั้งรัฐบาลได้เหมือนกับที่พรรคเพื่อไทยมีข่าวเอ่ยถึงพรรคเพื่อไทยซึ่งผมไม่ได้ยืนยันนะเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์บอกว่าพรรคเพื่อไทยเสนอคุณอนุทินให้มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพราะตอนนี้คุณอนุทินเนื้อหอม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 เพราะว่าเป็นคะแนนเสียงซึ่งไปข้างไหนข้างนั้นจะชนะไงเราก็รู้อยู่นะครับพรรคภูมิใจไทยที่มาที่ไปมาจากไหนทุกคนก็ไปสืบสาวเราเรื่องดูก็แล้วกันคนก็ระแวงแคลงใจคราวนี้มันก็มีข่าวที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยก็เหมือนกับว่าจะเอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้กับคุณอนุทินไปให้เลยเอาขอให้มาร่วมเรื่องนี้มันก็โยงมาถึงพรรคพลังประชารัฐด้วยซึ่งเมื่อวานนี้คุณสนธิรัตน์บอกเลยบอกไม่เอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแลกหรอกเพื่อจะเชิญคนมาร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเสนอตำแหน่งนายกกับคุณอนุทินคุณสนธิรัตน์บอกมันเป็นสิทธิ์ของทุกพรรคแต่พรรคพลังประชารัฐไม่เสนอแบบนั้นเพราะต้องเคารพสิ่งที่ได้รณรงค์หาเสียงไว้ก็คือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกเพราะฉะนั้นใครจะมาร่วมรัฐบาลก็ต้องสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้วก็ยืนยันว่าทางพรรคจะไม่เอาตำแหน่งนายกไปให้ใครไปแลกกับการร่วมจัดตั้งรัฐบาลและย้ำว่าการพูดคุยหาพรรคร่วมรัฐบาลเป็นทิศทางบวกอยู่แต่มันเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องของการต่อรองตำแหน่งตอนนี้ยังมีเวลาขอให้ทุกฝ่ายได้พูดคุยกันก่อนตรงนี้หรือเปล่าที่ไปเข้ากับที่พี่เสนีจันทกูลนะครับท่านถามว่าไม่เห็นกระรอกโก่งหน้าไม้ในลักษณะเนี้ยคล้ายๆกันเลยเลขาพรรค
บอกว่าวันที่29ก็คือวันนี้ตอน9โมงเช้าพรรคจะมีการจัดรถแห่ไปขอบคุณประชาชนพื้นที่กรุงเทพหรือจะเริ่มปล่อยขบวนจากที่ทำการพรรคจะมีผู้บริหารมีผู้สมัครส.ส.ของพรรคขึ้นรถส่วนพลเอกประยุทธ์จะมีแผนลงพื้นที่เพื่อขอบคุณด้วยไหมเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเนื่องจากท่านได้ฝากขอบคุณมาแล้วส่วนไอ้เรื่องที่ว่ามีแมววิ่งตัดน่องตัดหน้าเนี่ยนะคุณสนธิรัตน์บอกแมวมันก็วิ่งจับหนูก็ถือเป็นเรื่องมงคลไงอย่าไปคิดเลยปวดหัวอย่าไปคิดเลยปวดหัวเขาบอกงั้นมีนักข่าวถามงี้ด้วยนะมีงูเห่ากับแมวใครจับหนูได้ก่อนกันนั่นคุณสนธิรัตน์ยิ้มๆบอกอย่าไปคิดให้มันปวดหัวนะครับมีอีกเรื่องนึงซึ่งก็เป็นเรื่องที่พูดกันว่าเป็นการต่อรองกระทรวงนู้นกระทรวงนี้คุณสนธิรัตน์บอกนะครับบอกว่าไอ้เรื่องการต่อรองกับพรรคนู้นพรรคนี้ที่บอกจะมีกระทรวงเกรด A นู่นนี่นั่นยังไม่มีแล้ววันนี้เวลา 11:00 น.จะมีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อประเมินสถานการณ์หลังจากกกต.มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับไปดูฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยบ้างเมื่อวานนี้หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แถลงผลการนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.คุณสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ได้โพสต์ภาพตัวเองขณะที่ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วมีข้อความว่าอย่างนี้ครับหลังปิดหีบลงคะแนน24มีค21.30 นกกต.แถลงผลการลงคะแนนว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ 65.96 รวมจำนวน33,775,230 คน28มีนาคม 14:50 กกต.แถลงอีกครั้งผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น 74.69 จำนวนเพิ่มเป็น 38,268,375 คน4วันมีแล้วก็แฮชแท็ก4วันมีบัตรเกิดใหม่ในหีบ4,493,145 ใบแล้วก็แฮชแท็กแบบนี้ก็ได้หรือคะแล้วก็แฮชแท็ก Thailand Only ก็เป็นการแถลงซึ่งมันไม่เหมือนกับว่าไม่ตรงกันนะครับบัตรมาจากไหนก็เป็นเรื่องซึ่งกกต.จะต้องแถลงทีนี้มันมีอีกเรื่องครับเมื่อวานนี้คนมึนนะผมอ่านแล้วผมยังมึนๆเลยท่านฟังลองฟังนะผมอยากให้ฟังรองเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้งคุณกฤตเอื้อวงชี้แจงถึงกรณีที่มีคนมาใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับยอดบัตรนะ9ใบอันนี้บัตร9ใบเนี่ยเป็นปัญหาก็บอกว่าอาจจะเกิดการขย่งในจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์กับบัตรที่ใช้ผมอ่านทีนึงผมก็เริ่มงงๆแล้วบัตรขย่งเป็นไงคุณกฤตบอกว่าอาจมีสาเหตุจากกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปแสดงตนใช้สิทธิ์แต่ไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วเดินออกจากหน่วยเลือกตั้งไปเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้จากหน่วยเลือกตั้งที่มีกว่า 92,000 หน่วยทั่วประเทศโดยสามารถสอบทานไปยังหน่วยลงคะแนนถ้าหน่วยใดรายงานผิดก็สามารถสอบทานได้ว่าเกิดการผิดพลาดที่หน่วยเลือกตั้งใดส่วนกรณีที่จำนวนบัตรดีไม่ตรงกับการคำนวณคะแนนรวมของทุกพรรคการเมืองนั้นนักกฤษบอกว่าอาจมีสาเหตุมาจากนับบัตรที่หน่วยเลือกตั้งที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการนับแต่ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบกับคะแนนรวมเพราะคะแนนมีการนับและเขียนไว้อย่างชัดเจนที่กระดานในหน่วยเลือกตั้งของทุกหน่วยทั้งนี้ความผิดพลาดทั้งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกแต่ที่ผ่านมาพบการขย่งของบัตรเช่นนี้เหมือนกันทีนี้เอาละสิคนก็มึนบัตรขย่งเป็นไงการขย่งก็เลยเมื่อวานเนี่ยครับผมเห็นแล้วผมก็นั่งค้ำมีคนมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นคำใหม่เป็นศัพท์ใหม่ที่คนเอาไปใช้กันอย่างเช่นผมอ่านให้ฟังบางคำนะที่พอจะอ่านได้อย่างเช่นกกต. อันนี้อ่านไม่ได้นะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งจะอ่านว่าไงดีเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษแบบเขียนภาษาไทยทับศัพท์กกต. UEDOK Where is Yakum แล้วก็แฮชแท็กบัตรเกิดใหม่ในหีบอีกคนบอก Happy Birthday ค่ะแล้วก็แฮชแท็กบัตรเกิดใหม่ในหีบอีกคนบอก I couldn't agree more
บัตรเกิดใหม่ในหีบคือทุกคนจะติดแฮชแท็กบัตรเกิดใหม่ในหีบอย่างนี้นะครับนี่ต้องให้ต่างชาติความบาดก่อนใช่ไหมครับถึงจะสำนึกขอบคุณครับบัตรเกิดใหม่ในหีบเป็นแถวไอ้นี่บอกคงไม่ได้เกิดด้วยวิธีธรรมชาติน่าจะทำกิฟต์เอาแล้วก็แฮชแท็กบัตรเกิดใหม่ในหีบเป็นกลายเป็นคำฮิตไปเลยบัตรเกิดใหม่ในหีบบัตรขย่งเนี่ยครับเดี๋ยวเวลาพอมีนะผมจะมีข่าวบริการที่อยากเล่ารายละเอียดนิดนึงมันมีข่าวที่เกี่ยวพันกับคุณอนุทินนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานโพสต์ Facebook ส่วนตัวคือมันมีกรณีที่คุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์คุณเสริมสุขนี่เป็นนักข่าวที่คนในวงการก็จะเรียกกันว่าเป๊ปซี่เพราะแกเหมือนกับชื่อเหมือนกับบริษัทส่งทำน้ำดำเนี่ยเสริมสุขบริษัทเสริมสุขคนก็เรียกแกว่าเป๊ปซี่ก็เป็นนักข่าวคนหนึ่งนะครับแกไปโพสต์ข้อความบอกว่าอนุทินชาญวีรกูลเสี่ยหนูหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยืนยันจุดยืนชัดเจนก่อนเดินทางไปตปท.ก็คือไปต่างประเทศวันนี้พร้อมหนุนลุงตู่เป็นนายกแน่นวล Don't worry นี่คุณอนุทินก็เลยออกมาบอกว่าเรื่องของบ้านเมืองไม่มีอะไรมากดดันผมได้หรอกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำร้ายบ้านเมืองไม่รักสิ่งใดมากไปกว่าประเทศของผมผมคิดเป็นตัดสินใจเป็นและจะไตร่ตรองทุกสิ่งด้วยความรอบคอบหากใครยังไม่พอใจเที่ยวหน้าก็ไม่ต้องเลือกความภูมิใจไทยครับขอบพระคุณนี่บอกอย่าเพิ่งมาตัดสินเขาอย่ามั่วคราวนี้มันมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของข่าวปลอมต่างๆมันมีกรณีที่ Facebook ที่ใช้ชื่อว่านิติภูมิธนัตแล้วก็ Twitter @nitiphoomi โพสต์ข้อความระบุว่ากกต.เตรียมแถลงแจกใบแดงว่าที่ส.ส.45เขตพรรคเพื่อไทย28เขตอนาคตใหม่15พลังประชารัฐ2เลือกตั้งซ่อม21เมษายน62ทำให้ตอนนี้พลังประชารัฐมีส.ส.เป็นอันดับ1 115เสียงพรรคเพื่อไทยมีส.ส.ราว111เสียงเนี่ยล่าสุดครับสำนักงานประชาสัมพันธ์ของกกต.เขาโพสต์ข้อความชี้แจงบอกว่าไม่จริงไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอต่อกกต.แล้วในเวลาต่อมานะครับก็มีข่าวบอกว่ากกต.เป็นมอบอำนาจให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยไปร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ใช้บัญชี Twitter ที่ใช้ชื่อว่านิติภูมินวรัตน์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยท่านฟังครับเวลาที่ผมบอกเตือนท่านผู้ฟังทุกวันนะครับอย่าไปส่งอะไรส่งเดชนะครับส่งไปส่งมาส่งกันไปแล้วบางทีมันเป็นเรื่องซึ่งมันไม่จริงอ่ะเมื่อวานนี้ในกลุ่มที่ผมไม่ต้องบอกว่ากลุ่มอะไรนะยังมีอย่างนี้เลยเอ่ยอ้างพระนามของในหลวงรัชกาลที่10และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบอกว่าเป็นการประธานสัมภาษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10และสมเด็จพระเทพแล้วผมอ่านดูก็เป็นข้อความที่ผมจำได้เรื่องนี้ผมเคยทำใน YouTube นะครับเป็นบทความของคุณพระสินอินทวงศ์ซึ่งเขียนเรื่องข้อคิดในวันที่พ่อไม่อยู่แล้วคนก็มาดัดแปลงบอกเนี่ยเป็นการประธานสัมภาษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10กับสมเด็จพระเทพแล้วก็ส่งต่อๆๆๆๆกันจริงๆมันถามว่าเสียหายไหมเนี่ยข้อเขียนนั้นเป็นข้อเขียนที่ดีแต่การไปเอ่ยพระนามนะครับด้วยการแอบอ้างผมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งคนทำนี่ถือว่าแย่นะครับแล้วทีนี้บางคนก็ไม่รู้ก็เลยส่งต่อกันเมื่อวานนี้ผมก็ได้แต่เตือนครับพวกเพื่อนฝูงงานก็เตือนกันไปบอกอย่าไปส่งต่อเนาะเรื่องของการล่ารายชื่อนะครับตั้งโต๊ะล่ารายชื่อเพื่อถอดถอนของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่จังหวัดชลบุรีก็มีนิสิตที่สนใจเข้าร่วมไม่มากนักนะครับในขณะที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้บอกว่ามหาวิทยาลัยจะไม่ปิดกั้นการแสดงออกทางความคิดของนิสิตแต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยบูรพายืนยันจุดยืนในการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองนะครับแล้วก็มีเรื่องที่ผมอยากจะพูดซ้ำอีกทีเมื่อวานนี้เห็นท่านพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกพูดถึงกรณีที่มีคำวิพากษ์วิจารณ์ที่บอกว่าไอ้วาทกรรม
การแยกข้างว่าข้างนู้นประชาธิปไตยแล้วก็เป็นเผด็จการซึ่งท่านพลเอกชัดชัยก็บอกว่าขอให้เห็นแก่ประเทศเถอะอยากให้ทุกคนมองว่ามองผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักคือถ้าไปใช้วาทกรรมให้เกิดความเกลียดชังเกิดการแบ่งแยกแตกแยกกันไม่ใช่เรื่องดีสำหรับประเทศไทยแล้วผมเนี่ยนะผมชื่อทวีปเนี่ยพูดตั้งแต่ยังไม่เลือกตั้งยังมาไม่ถึงผมบอกมันไม่ถูกเลยผมรังเกียจมาแต่ไหนแต่ไรวิธีการแยกประชาชนเป็นข้างนู้นข้างนี้เนี่ยมันไม่ควรแล้วมันมีเมื่อวานนี้ที่ผมอ่านบทความให้ท่านฟังจำได้ไหมครับที่ผมพูดไปแล้วเรื่องบทความที่บอกว่าแยกข้างแล้วก็มันเหมือนเป็นสงครามระหว่างวัยบางคนถึงขนาดพาดเขียนรุนแรงบอกเดี๋ยวนะนึกนิดนึงเนี่ยบางคนบอกคนรุ่นใหม่ต้องฉลาดกว่าคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ต้องดีกว่าคนรุ่นเก่าสิวะไอ้พวกแกกะโหลกกะลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นคำซึ่งแม้กระทั่งคำที่บอกว่าปู่ย่าตายายที่เลือกพอปชรเตรียมเก็บของไปอยู่บ้านพักคนชราได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างความแตกแยกระหว่างคนในรุ่นแล้วมันยังมีอีกที่บอกว่าข้างประชาธิปไตยกับข้างเผด็จการทั้งที่เวลาไปลงคะแนนเนี่ยครับก็คือลงคะแนนในคูหาเดียวกันบัตรเลือกตั้งแบบเดียวกันแต่มีคนพยายามแบ่งแยกในลักษณะอย่างนี้ซึ่งผมว่ามันไม่ใช่เป็นลักษณะของการทำการเมืองที่ดีไม่ถูกนะครับถ้าลงเหมือนนี่เขาพูดอย่างนี้เลยนะขอโทษนะลงคะแนนพวกกูเป็นประชาธิปไตยลงคะแนนไอ้พวกโน้นเป็นพวกเผด็จการนั่นแหละครับมันเป็นวาทกรรมที่ไปแบ่งแยกคนซึ่งผมบอกมันไม่ควรนะนะถึงยังไงผมก็ไม่ชอบถ้าท่านฟังจะรู้สึกไงผมไม่รู้นะแต่ผมแสดงความคิดเห็นไปตรงเนี้ยเมื่อวานนี้นะสุดท้ายละพรพิพัฒน์พลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีเป็นผู้ในการฐานสูงสุดก็พูดถึงจุดยืนของกองทัพต่อบทบาทหน้าที่ในการปกป้องสถาบันหลักบอกว่าจุดยืนของทหารตำรวจไม่เคยเปลี่ยนไปจากเดิมก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนส่วนเรื่องของการเลือกตั้งก็เป็นเรื่องปกติย้ำบอกใครมาเป็นรัฐบาลก็ยินดีนะครับทำตามนโยบายได้ทั้งนั้นอีกด้านหนึ่งครับมีคนถามผมเมื่อวานนี้ผมลืมตอบคือผู้สมัครที่เปลี่ยนชื่อเป็นทักษิณบางยิ่งลักษณ์เนี่ยตกลงเป็นไงสอบได้ไหมผมไปตรวจสอบดูแล้วก็ไม่มีนะครับไม่มีใครไม่มีส.ส.ที่ชื่อทักษิณกับยิ่งลักษณ์นะครับเพราะว่าที่เปลี่ยนมาก็รู้สึกก็จะไม่มีหรือจะหลงมาว่างผมไม่แน่ใจนะครับเรื่องสุดท้ายของวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดผ่านผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกนะครับก็คือพันเอกหญิงทักษดาสังขจันทร์โดยท่านบอกว่าคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทลาบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยนะครับโดยไม่ถือเป็นวันลาให้ลางานได้โดยให้ข้าราชการสามารถลางานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเหมือนเป็นการปฏิบัติราชการได้รับเงินเดือนตามปกตินะครับแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วก็ท่านก็พูดถึงเรื่องการจัดรายการศาสตร์พระราชาสัปดาห์นี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วสัปดาห์หน้าจะมอบหมายให้กับคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสลับกันมา5ฝ่ายนะครับมาให้ความรู้กับประชาชนถึงกระบวนการข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชพิธีรวมถึงการปฏิบัติตนของพี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีครั้งนี้นะสุดท้ายก็คือนายกรัฐมนตรีท่านฝากความเป็นห่วงบอกว่าพี่น้องประชาชนเรื่องเสพข่าวการเมืองเนี่ยอย่าหยับเกินจนเกิดภาวะเครียดแล้วขอให้เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างอย่าให้นำไปสู่ความขัดแย้งขอความร่วมมือสื่อมวลชนนำเสนอข่าวในระดับที่เหมาะสมนะครับก็อย่างที่ว่าครับนักการเมืองทั้งหลายก็อย่าพยายามไปแบ่งแยกพี่น้องประชาชนพอพูดกันนานๆไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นค่านิยมในสังคมว่าเฮ้ยถ้าเลือกครั้งนู้นเป็นพวกนั้นเลือกครั้งนี้เป็นพวกนี้เราคือคนไทยเหมือนกันนะครับ
แต่ละทุกคนก็มีคะแนนคนละแต้มแล้วทุกคนก็มีความคิดที่เป็นอิสระของตัวเองที่เราจะให้ใครแต่อย่าไปบอกกันว่าเฮ้ยเลือกครั้งนู้นเป็นอีพวกนั้นเลือกครั้งนั้นเป็นอีพวกนี้ใครที่คิดแบ่งแยกประชาชนด้วยความคิดแบบนี้ถือว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ครับขอขอบคุณมิตรของเราหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทโรงแรมชายทะเลห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาดแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซลล์1993จำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านคูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแหอวนอุปกรณ์ประมงครบวงจรนี่ให้เวลากับข่าวบริการหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมประกาศไม่ทันจริงคือมันมีงานบุญกลางบ้านที่ศาลาต้นโพตรอกลุงร่มซึ่งงานเขามีทุกปีอยู่ที่อำเภอแกลงนะครับตลาดสำย่านคือในงานนี้ที่ผมชื่นชอบอย่างก็คือเทศบาลเนี่ยเขาจะจัดผมเข้าใจว่าจะทำเหมือนเดิมนะครับเขาจัดงบประมาณไปให้กับแต่ละชุมชนจัดการแสดงมาแล้วก็มาแสดงในงานบุญกลางบ้านเนี่ยทุกปีมันดีตรงไหนคนเนี่ยทำมาค้าขายกันไปทำมาหากินไปบางทีไม่ได้เจอกันแล้วครับแต่พอถึงช่วงนี้เขาก็จะมาแล้วไปเตรียมอย่างน้อยที่สุดขั้นตอนการซักซ้อมการแสดงแล้วก็มาแสดงเวลามาแสดงนี่ก็มีลูกหลานพ่อแม่ลูกเมียมาดูกันชาวบ้านชุมชนก็ได้มาเจอกันซึ่งผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆนะครับทำกันมารู้สึกจะ16ปีแล้วนะอย่างปีนี้งานเริ่มตั้งแต่27วันนี้29มีนาคมพอ6โมงก็จะเป็นการแสดงของชุมชนโพทองแล้วต่อด้วยการแสดงของโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรชมรมอสมเทศบาลตำบลเมืองแกลงแล้วก็ชุมชนโพทองชุมชนแหลมยางชุมชนท่าตะเกียบก็จะผลัดกันขึ้นมาแสดงแล้วปิดท้ายด้วยบิลลี่โอแกนคืนนี้30มีนาคมก็จะมียิ่งยงยอดบัวงามนะครับพรุ่งนี้31มีนาคมก็จะเป็นไทยธนวุฒิอย่างเงี้ยเข้าไปดูนะครับอยู่ที่ศาลาต้นโพตรอกลุงร่มตลาดสำย่านครับงานบุญกลางบ้านประกาศรับสมัครงานครับบริษัททีวีไฮโพลีนจำกัดมหาชนรับตำแหน่งช่างเทคนิคเพศชายอายุ 20-27 ปีวุฒิการศึกษาปวสเทคนิคการผลิตมีประสบการณ์ด้านการกลึงถ้ามีประสบการณ์ด้านการซ่อมวาล์วและเซฟตี้วาล์วจะพิจารณาเป็นพิเศษตำแหน่งผู้ช่วยช่างนะครับสกิลเลเบอร์เพศชายอายุ 20-27 จบม.6 หรือปวช.ทุกสาขาถ้ามีประสบการณ์ด้านซ่อมวาล์วและเซฟตี้วาล์วจะพิจารณาเป็นพิเศษสนใจสอบถามเบอร์โทรศัพท์นะ038-803-088บริษัทซีเมนต์ทรานสปอร์ตในเครือทีไมโพลีนก็รับสมัครพนักงานขับรถบรรทุก10ล้อรถเทเลอร์หลายอัตราเพศชายอายุ 25-40 ปีมีใบอนุญาตขับขี่รถขนส่งประเภท3ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วย้ำนะครับติดต่อคุณฐานิดา0388030088ศพของนางสาวจิรนันท์เพียรชอบตั้งศพอยู่ที่บ้านหมู่3ตำบลแกลงอำเภอเมืองชาปนกิจวันเสาร์พรุ่งนี้4โมงที่วัดท่าเรือศพของแม่สายดอกไม้ตั้งศพวัดคีรีวนารามตำบล2สลึงอำเภอแกลงชาปนกิจวันเสาร์พรุ่งนี้เหมือนกัน3โมงศพของแม่รวมบุญเหลือตั้งศพอยู่ที่บ้านหมู่3ตำบลวังว่าอำเภอแกลงชาปนกิจวันอาทิตย์31มีนาคมวัดวังหินศพของนายโฉมช่างนายโฉมชาญสมรอยู่วัดห้วยยางตำบลห้วยยางอำเภอแกลงชาปนกิจวันอาทิตย์31มีนาคม3โมงอาจารย์วิทยาพิสุทธิทรัพย์บอกมาเวลาหมดแล้วครับไปกันแยกย้ายกันทำมาหากินพรุ่งนี้เช้ากลับมาคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีผู้ดูแลเสียงตามสายและหอกระจายข่าวทุกแห่งด้วยวันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ